มก้านกล้วยครับนี่แขกลุมตอมเลยนะครับตอนนี้ผมก้านกล้วยความสามารถอันหลากหลายนะครับสวัสดีนะครับพามารับชมบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับกับการแห่ของคุณตาแก้วนะครับตกมันด้วยนะครับแต่นิสัยดีนะครับคุณตาแก้วนะครับพ่อขวานเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับจนจบรายการนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผ่านไปผ่านมานะครับแวะร่วมพูดคุยกันนะครับ1ไลค์1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณเพียงทุกท่านนะครับพามารับชมบรรยากาศนะครับกับพิธีแห่แบบบ้านๆนะครับเป็นไม่มีแสงสีเสียงเลยนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับตอนนี้วันนี้ก็มาทั้งสองเชือกนะครับจะเป็นคุณตาแก้วกับหนุ่มก้านกล้วยหรือว่าพายก้านกล้วยนั่นเองนะครับผมคุณตาถึงจะตกมันแต่นิสัยดีนะครับนิสัยดีมากๆนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่พ่อควานต้องกำกับดูแลนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพ่อหนุ่มก้านกล้วยสุดหล่อของเราอีกหนึ่งเชือกนะครับนะครับหนึ่งในทีมงานช้างป่าครับผมหนุ่มก้านกล้วยครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรามีอะไรสงสัยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับน่าจะเสร็จสับนะครับทางพิธีเขานะครับคุณตาก็จะตาเสียนะครับด้านนี้มีระแวงนิดนึงนะครับระแวงนิดนึงส่วนด้านนี้ก็ขนมก้านกล้วยของเราก็กำลังลงนะครับช่วงพิธีรับแขกนะครับตอนนี้ถ่ายรูปนะครับขนมก้านกล้วยฝนตกเลยนะครับฝนตกเลยห่วยกว่านี้พี่ใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะครับทำงานวันนี้สำเร็จไปลุล่วงด้วยดีนะครับหนุ่มก้านกล้วยครับนี่แขกลุมตอมเลยนะครับตอนนี้หนุ่มก้านกล้วยความสามารถอันหลากหลายนะครับช้างช้างช้างก้านกล้วยครับผมลุมตอมกันเลยครับ
โอ้โหลุมกันลุมกันโอ้ชดชดมากครับลุมกันมันแบบบักคักเลยครับยกล้อนิดนึงนี่การกล้วยครับผมมีเก็บติปแล้วครับตอนนี้มีเก็บติปแล้วนิดๆหน่อยๆก็กลับไปนะครับออกก็ใหญ่ผมหายไปแล้วครับใหญ่ผมน่าจะกลับแล้วนะครับเดินกลับแล้วนะครับนี่พนุ่มก้านกล้วยรับแขกอยู่นะครับรับแขกอยู่นะครับรับแขกใหญ่เลยครับหนุ่มก้านกล้วยของเราเด็กๆชอบหนุ่มก้านกล้วยกันใหญ่เลยครับผมสุดยอดครับผมหนุ่มกันกล้วยก็อยากจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวได้กดกล้วยดูดูกล้วยยาวๆกันไปครับผมนี่เลยครับผมบรรยากาศแห่แบบบ้านๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นหนุ่มก้านกล้วยนะครับในเครือของทีมงานช้างป่านะครับความสามารถอย่างที่เห็นนะครับอันหลากหลายนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นน้องนะครับมาแทนนะครับสำหรับหนุ่มก้านกล้วยยังไงก็ฝากช่องหนุ่มก้านกล้วยไปด้วยนะครับผมหนุ่มก้านกล้วยนะครับพายก้านกล้วยแฟมิลี่ครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณเพียงทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมอยากรู้อยากเห็นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมหรือท่านใดสนใจงานแห่นะครับก็ติดต่อนะครับทางช่องหนุ่มก้านกล้วยหรือจะมาทางผมก็ได้นะครับผมขอบคุณเพียงทุกท่านนะครับโอ้เด็กลุมตอมกันเลยครับผมตอนนี้เด็กลุมตะลุมตุ้มบอลกันหมดแล้วครับตอนนี้โอ้นะครับผมนู่นรูปคำกันใหญ่เลยนะครับผมลูกคำกันใหญ่เลยนะครับสำหรับหนุ่มก้านกล้วยรับแขกเลยนะครับพ่อใหญ่อย่างที่รู้ครับพ่อใหญ่ตกมันนะครับอาจจะรับแขกไม่ได้เต็มที่นะครับผมเวลากลับแล้วครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยหรืออะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับ
กลับแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ